โยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับในช่องมาโยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเรียงรูปภาพหลายๆรูปให้เป็นรูปเดียวนะครับแบบตัวอย่างนี้เลยโอเคครับทุกคนก็ได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับและวิธีการจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับโอเคเราเปิดโปรแกรม Photoshop ของเราขึ้นมาก่อนเลยนะครับขั้นแรกเราจะสร้างหน้ากระดาษก่อนนะครับให้ทุกคนไปที่ Create New หรือว่าเราไปที่ไฟล์แล้วก็กด New ก็ได้นะครับขนาดนี้เราสามารถตั้งได้ตามต้องการเลยนะครับสำหรับผมจะเอาไปโพสต์ลง Facebook นะครับวิธีการดูขนาดเป็นพิกเซลเราไม่มีพื้นฐานเรื่องการดูขนาดของรูปภาพเลยให้เข้าไปที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้ทุกท่านครับเข้าไปเลือกดูว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรนี่ครับเขาก็จะมีขนาดรูปภาพให้นะครับอันนี้960คูณ960ก็คือรูปโปรไฟล์นะครับส่วน820คูณ312พิกเซลนะครับเป็นตัวรูปปกนะครับรูปโพสต์ต่างๆก็จะมีขนาดนะครับให้เลือกทุกขนาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนเข้าไปเปิดดูนะครับขนาดที่ต้องการส่วนตัวผมก็อันนี้ผมก็จะใช้เป็นขนาดของขนาดวิดีโอนะครับเป็น1920คูณ1080นะครับให้เราเลือกหน่วยเป็นพิกเซลนะครับแล้วก็อันนี้ตั้งชื่องานของเราได้เลยรวมสุด2โอเคค่าสีให้เลือกเป็น RGB นะครับเสร็จแล้วก็กด Create ได้เลยเราได้หน้าต่างของเรามาแล้วนะครับขั้นแรกเลยให้เราไปที่ Move ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่าให้ตั้งค่าเหมือนผมก่อนไปที่ Move เสร็จแล้วก็กด Auto Select แล้วก็ Show Transform นะครับทุกคนกดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่เครื่องมือตัวนี้เลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนอันหนึ่งนะครับไปที่เครื่องมือ move เหมือนเดิมเลื่อนมาชิดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดที่เราจะเอารูปลงเข้าไปใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับที่ผมทำไว้ผมก็จะกด copy นะครับผมจะทำเรียงกันให้อยู่ในนี้ให้เต็มตัวนี้เลยให้ได้9รูปแล้วได้สัดส่วนที่เท่ากันนะครับให้คลิกไปแล้วกด alternate นะครับแล้วก็เลื่อนมันลงมาครับกด shift ถ้าเกิดเรากด shift นี่ครับมันจะเลื่อนออกมาตรงๆมันจะ snap กันพอดีนะครับปึ๊บโอเคเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับกด alternate กดลากมันลงมาครับกด shiftโอเคผมก็จะยืดขยายมันนะครับให้เต็มตัวนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับผมก็จะคุมทั้งหมดนะครับกด alternate กด shift เหมือนเดิมครับลากมาระยะห่างของรูปนะครับผมก็จะดึงมาดูซิโอโอเคนะครับเราก็จะได้ช่องของรูปภาพประมาณนี้นะครับใส่ได้9รูปนะครับเป็นสัดส่วนที่เท่ากันหมดทุกรูปเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็กดติ๊กถูกไปนะครับให้เรามาคลิกตรงกลางครับคลิกตรงกลางนะครับคลิกเสร็จแล้วดึงไม้บรรทัดลงมาครับใครที่ไม่ขึ้นไม้บรรทัดนะครับใครที่เป็นอย่างนี้อยู่ให้กด Ctrl ตัว R นะครับกด Ctrl R นะครับเสร็จแล้วเรามาคลิกรูปตรงกลางดึงไม้บรรทัดลงมาครับให้ชนกับเส้นนะครับดึงไม้บรรทัดมาให้ชนทั้ง4ด้านเลยนะครับโอเคเราก็จะได้9ช่องนะครับแล้วก็มีจุดตัดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาแต่ละรูปมาใส่ในแต่ละช่องนะครับด้วยการเปิดโฟลเดอร์รูปภาพของเราขึ้นมาก่อนเลย
ให้เราเลือกรูปนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดมันไม่เท่ากันนะครับบางรูปเป็นแนวตั้งบางรูปเป็นแนวนอนนะครับแต่ว่าผมก็จะมาปรับในนี้ให้มันเท่ากันหมดทุกรูปรูปแรกเลยนะครับผมก็ดึงเข้ามาก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาที่หน้า Photoshop ของเราก่อนเราคลิกแต่ละเลเยอร์ก่อนนะครับคลิกแต่ละเลเยอร์ผมเลือกรูปแรกก่อนนะครับคลิกที่รูปแรกคลิกตัวนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราไปเปิดโฟลเดอร์รูปภาพของเราเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมไว้อยู่นะครับเราลากรูปภาพที่เราจะเอาลงใส่ช่องแรกนะครับลากโยนเข้ามาเลยเสร็จแล้วก็ย่อขยายนะครับโดยการกดไปที่มุมหรือว่าใครที่ไม่ขึ้นแบบนี้ก็กด Ctrl T นะครับย่อขยายมันให้ได้ขนาดที่เหมาะสมนะครับพอปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากด Ctrl Alt G นะครับมาสังเกตที่เลเยอร์นะครับทำไมผมให้กด Ctrl Alt G สังเกตที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเลเยอร์รูปภาพของเรานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกรอบการที่เรากด Ctrl Alt G นะครับเดี๋ยวผมสาธิตรูปต่อไปนะครับรูปสุดท้ายเดี๋ยวผมสาธิตตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยใช้เป็นรูปนี้ละกันรูปนกนะครับกดโอเคไปก่อนกด Ctrl T นะครับเพื่อย่อขยายรูปภาพนะครับถ้าเราย่อแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากด Shift นะครับเพื่อย่อขยายไม่ให้เสียสเกลของรูปภาพนะครับกด Shift ค้างไว้นะครับเรากดชิปค้างไว้วันนี้สังเกตได้นะครับว่าถ้าเกิดผมมาวางปุ๊บไอตัวขอบมันก็จะเกินกรอบออกมานะครับผมก็เลยให้ทุกคนกด Ctrl Alt G นะครับแล้วรูปภาพมันก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้เองนะครับเราก็ยังสามารถเลื่อนรูปภาพได้อยู่นะครับก็สามารถเลื่อนปรับแต่งในนี้ย่อขยายในนี้ก็ได้นะครับย่อขยายในนี้ได้เลยโอเคเสร็จแล้วก็ทำให้ครบทุกภาพนะครับโอเคเมื่อเราได้รูปเรียงรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นที่พึงพอใจเสร็จแล้วเราก็มาเซฟรูปนะครับเซฟไฟล์เราเข้าไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เซฟนะครับเลือกพื้นที่ที่เราจะเก็บไฟล์ของเราครับผมแนะนำให้เซฟเป็นไฟล์ PSD 1ไฟล์นะครับก่อนเสร็จแล้วก็เซฟเป็น JPEG อีก1ไฟล์นะครับเซฟเป็น PSD 1ไฟล์ JPEG 1ไฟล์นะครับไฟล์ JPEG ก็จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้ใช้อัพโหลดลง Facebook อะไรนะประมาณนี้นะครับส่วน PSD นี่ก็จะเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้นะครับก็เซฟเป็นทั้ง2อันเลยนะครับก็เซฟเป็น PSD ก่อนเซฟเป็น JPEGกดโอเคนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่รวมรูปภาพทั้ง9รูปมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามคลิปสอนใหม่ๆจากช่องมาโยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ